ค่ะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะจังหวัดพะเยาเราค่ะก็ได้เชิญกลุ่มผู้ผลิตโอท็อปนะคะที่เราได้อบรมเขาไปแล้วนะคะให้เขาไปพัฒนาผลิตภัณฑ์พัฒนาแพ็กเกจจิ้งพัฒนาคุณภาพนะคะให้มีคุณภาพดีขึ้นหรือว่ารูปแบบแปลกใหม่เพื่อให้ตรงกับเทรนด์ของตลาดนะคะวันนี้เราก็ได้นัดหมายนะคะให้นำผลิตภัณฑ์เหล่านี้ค่ะมาพบกับอาจารย์ซึ่งเป็น KBO ของเรานะคะเพื่อรับรองมาตรฐานด้วยนะคะมารับรองผลิตภัณฑ์ด้วยว่าจากที่คุณอบรมไปแล้วเนี่ยนะคะแล้วมีการพัฒนาตามที่ทาง KBOได้กำหนดไว้ผ่านหรือไม่ผ่านนะคะเพราะฉะนั้นคิดว่าวันนี้นะคะจังหวัดพะเยาเราคงจะได้รับมีผลิตภัณฑ์โอท็อปใหม่ๆตัวใหม่นะคะที่ดีขึ้นกว่าเดิมเพิ่มขึ้นอีกหลายผลิตภัณฑ์เลยนะคะค่ะแล้วหลังจากนี้นะคะวันที่31นะคะเราก็จะให้ผลิตภัณฑ์ที่เกิดใหม่เหล่านี้นะคะหรือว่าที่ได้รับการพัฒนาใหม่เหล่านี้มาประกวดนะคะในโครงการผลิตภัณฑ์เด่นของจังหวัดพะเยาด้วยนะคะซึ่งผลิตภัณฑ์ที่ได้รางวัลชนะเลิศเราก็จะมีรางวัลให้ 5,000 บาทนะคะผลิตภัณฑ์ใหม่หรือว่าผลิตภัณฑ์ที่ชนะเลิศเหล่านี้เราจะนำไปประกวดที่กรุงเทพด้วยนะคะในเทศกาลของขวัญของที่ระลึกค่ะ